เจ้าหน้าที่พจนเพลิงของสหรัฐกำลังเร่งดับไฟป่าที่ยังลุกลามอยู่หลายพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยต้องทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดพื้นที่ไฟป่าลุกลามรุนแรงที่สุดอยู่ในแถบหุบเขาซานตาคูสทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยกระแสลมและสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟลามไปอย่างรวดเร็วกินพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่เป็นพุ่มไม้แห้งไปแล้วกว่า2,200เอเคอร์ และมีบ้านเรือนประชาชนวอดไปแล้ว2หลังโดยยังมีอีกอย่างน้อย300หลังที่ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ใต้กระแสลมซึ่งเสี่ยงต่อการที่ไฟจะลามไปถึงทางการท้องถิ่นจึงต้องสั่งอบพยพชาวบ้านแต่เนิ่นๆนับเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยช่วงปีนี้มีไฟป่าปะทุในรัฐนี้แล้วถึง4,800จุดเสียหายไปกว่า2,000 200, 0 0เอเคอร์ ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าเมื่อปีที่แล้วถึงเกือบ1 0 0 0 0แสนเอเคอร์